ครับผู้จับกล้องหน่อยจับกล้องมองไปเลยครับผูถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับถึงสนามสุดท้ายเนี่ยเราชนะครั้งเดียวนะครับแต่เรื่องของผลที่จากการทำที่สนามแรกและสนาม2เนี่ยมันส่งผลให้เราเข้ารอบตัดทีมได้เราก็พอใจนะครับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรานะครับบรรยากาศการแข่งขันความกดดันมันแตกมากน้อยแค่ไหนยังไงหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับนะครับเรื่องการแข่งขันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เด็กเราเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดง่ายๆว่าเราเซตเจนใหม่นะครับเซตทีมใหม่มันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอความกดดันหรืออุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเองเรื่องของร่างกายเองนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับนักกีฬาเองทีมงานเองที่ช่วยกันนะครับฝ่าฟันให้ผ่านพ้นมาได้ครับรอบ8ทีมสุดท้ายคาดหวังแล้วก็เตรียมทีมยังไงบ้างเราก็ต้องเน้นเรื่องของการฟื้นร่างกายก่อนนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็เตรียมการเรื่องของการวางแผนเล่นกับตุรกีให้ดีนะครับส่วนตุรกีเนี่ยเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วนะครับคะแนนเขาระดับต้นๆสัปดาห์ล่าสุดเล่นอเมริกาก็เล่น5เซตนะครับเราก็คงต้องเป็นรองเขาอยู่นะครับแต่เราจะทำการสู้ให้เต็มที่แล้วก็เตรียมแผนเพื่อจะสู้เขาให้เต็มที่ครับเขาจะฝากบอกอะไรกับแฟนบอลชาวไทยก็ฝากขอบคุณนะครับแฟนๆชาวไทยที่ส่งกำลังใจนะครับไปเชียร์พวกเรานะครับพวกเราก็ทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ฝากเชียร์เราต่อในรอบไฟนอล8นี้นะครับผมตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาความกดดันมากน้อยแค่ไหนอ๋อค่ะสำหรับบรรยากาศนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดเลยในสนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายในรอบแรกของ VNL นะคะก็รู้สึกว่ามีความกดดันอยู่เล็กน้อยตั้งแต่เริ่มออกไปจากประเทศไทยในสัปดาห์แรกเพราะว่าคือใน2ปีที่เราไม่ได้ออกไปเนี่ยเรามีความฝึกซ้อมเราเจออะไรหลายๆอย่างในสถานการณ์ของโลกก็ว่าได้นะคะแล้วก็พอออกไปแล้วมันก็จะมีความคาดหวังก็คือซึ่งมันทำให้เป็นแรงกดดันเล็กๆแต่ว่าเราพยายามผลักมันออกเพราะว่าถ้าเราไม่ผลักมันออกเนี่ยเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองพอเราไปในสนามแรกมันก็รู้สึกว่าพอเราได้เล่นแล้วเราได้โชว์ศักยภาพของเราออกมาเนี่ยมันรู้สึกโฟล์ค่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นทีมของเราเองดังนั้นในสนามที่2ในสนามที่3เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือประสบการณ์หรือศักยภาพที่โชว์ออกมาเนี่ยหนูมองว่าทุกอย่างมันทำได้ดีค่ะใน2ปีที่เราไม่ได้ออกไปแข่งขันเลยขอบคุณค่ะที่ได้เข้าแปดทีมสุดท้ายค่ะเป็นยังไงบ้างคะได้ทีมรู้สึกก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะรู้สึกดีใจมากๆในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเพราะว่ามันเกินคาดจริงๆแต่ว่ามันเป็นความหวังลึกๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่รู้ว่าในสนามแรกเราทำออกมาได้ดีอะค่ะมันก็เลยคิดว่าประสบความสำเร็จที่สุดค่ะในรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะแล้วหลังจากก็อันนี้จะบอกว่าในสัปดาห์แรกเนี่ยค่อนข้างที่